ส่วนลดบ้านผีสิงความเชื่อที่ส่งผลต่อราคาบ้านนายฉือซื้อคอนโดชั้น13ของโครงการคอนโดสุดไฮโซในไทเปประเทศไต้หวันก่อนที่จะให้นายหลี่เช่าคอนโดหลังนี้แต่แล้วนายหลี่ได้ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดจากระเบียงคอนโดนายฉือเป็นผู้ที่เชื่อเรื่องโชคลางเขาไม่แน่ใจว่าคุณจะเก็บคอนโดนี้ไว้ต่อไปหรือไม่และกังวลว่าอาจจะไม่มีคนมาเช่าอีกดังนั้นเขาจึงต้องการที่จะขายคอนโดแห่งนี้ทิ้งราคาที่อยู่อาศัยจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับว่ามีการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติเกิดขึ้นหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าส่วนลดบ้านผีสิงเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมห้องพักที่อยู่ชั้น4ถึงมีราคาถูกกว่าชั้นอื่นๆเพราะว่าเลข4ในภาษาจีนพ้องเสียงกับคำว่าตายทำให้อพาร์ตเมนต์ชั้น4มักจะขายยากในประเทศที่มีวัฒนธรรมความเชื่อด้านโชคลางเจ้าของบ้านรายนี้โมโหจัดจนยื่นฟ้องนายหน้าค้าบ้านว่าเชื่อเรื่องโชคลางมากเกินไปผู้พิพากษาตัดสินว่านายหน้าสามารถตั้งราคาคอนโดได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่างให้กับเจ้าของคอนโดรายนี้ที่ก็เป็นผู้ที่เชื่อเรื่องโชคลางมากถึงคิดอยากจะขายคอนโดหรูแห่งนี้นี่แหละนะไม่น่าซื้อคอนโดชั้น13ตั้งแต่แรก